อีกเรื่องหนึง่งวันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ประชาชนหลายคนเองตื่นแต่เช้านะฮะเพื่อไปที่อำเภอเพื่อไปที่เขตในพื้นที่กรุงเทพเพื่อไปลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะครับหลังจากรัฐบาลประกาศคิกออฟวันนี้เป็นวันแรกในการเปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยหลายคนก็ทราบกําหนดการล่วงหน้าแล้วล่ะบรรยากาศวันนี้วันแรกของการลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งกระทรวงมหาดไทย สั่งตั้งเรียกว่าชื่อว่าสูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศส่วนในกรุงเทพมหานครก็ลงทะเบียนที่สำนักง,งานเขตทุกเขตและยังสามารถลงผ่านช่องทางออนไลน์นะ debt.bdoa.go.th p รวมถึงแอปพลิเคชันไทย i i ดด้วยบรรยากาศวันนี้ก็เลยคลึกคักมาก ผมพาไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์ที่นครสวรรค์ปรากฏเช้านี้ลูกหนี้นอกระบบเป็นร้อยคนนะฮะชักแถวกันเดินทางมาที่หน้าสารกลางจังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาลงทะเบียนแก้ปัญหานี่นอกระบบนะและจากการสอบถามข้อมูลลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยที่มารอลงทะเบียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกกันว่าก็จะกู้หนี้ยืมสินจากคนในพื้นที่ บางคนก็กู้ยืมมาจากใบปลิวตามถนนบางคนก็กู้ยืมมาจากแก๊งหมวกกันน็อกแล้วเอามาก็เอามาประกอบอาชีพทำนาค้าขายทั่วไปดอกเบี้ยกู้กันมาตั้งแต่เริ่มต้น5%จนถึง20%ต่อเดือนเน้นย้ำนะฮะดอกเบี้ยนอกระบบนี้ต่อเดือนถ้าเจอเจ้าหดโถดต่อวันนะซึ่งเขาบอกว่าหลังจากจ่ายดอกเบี้ยรายวันเนี่ยบางคนเนี่ยก็โดนบุกถึงบ้านในยามค่ำคืน ถูกคมคู่ทาให้หวาดกลัวชาวบ้านคนหนึ่งในพื้นที่ตําบลเกรียงไกลอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าเอาที่ดินไปจำนองกับคนในพื้นที่มา2องแสนเพื่อมาลงทุนทํานาก็ต้องจ่ายเดือนละ6,000บาทอยากจะให้รัฐบาลช่วยไกลเกลี่ยหน่อยเพราะบางเดือนส่งไม่ไหวทุกวันนี้มีไรายได้จากการรับจ้าง7 0 0 0บาทเท่านั้นหากเราไม่มีเงินส่งดอกก็กลัวจะถูกยึดที่ดิน อีกท่านหนึ่งแม่ค้าประอ้วนนะเป็นชื่อเรียกว่าในวงการอาชีพค้าขายประอ้วนบอกว่าตัวเองไปกู้นี่นอกระบบมา2บัญชีแยกเป็นบัญชีแรก3,000บาทแต่ปรากฏกู้3,000ได้เงินจริงๆ1,800ฮะบัญชีที่2กู้มา5,000ได้เงินจริงๆ3,800ก็ไม่รู้ว่าโดนหักค่าอะไรไปบ้างตอนนี้ต้องหาจ่ายต้นดอกรวมกันวันละ300 ถ้าไม่จ่ายปรับเพิ่มอีกวันละ50ต้องปิดบัญชีให้ได้ใน24วันไม่มีเงินจ่ายในบางวันเจ้านี้ก็ขขมขู่วันนี้ก็อยากให้รัฐเข้ามาช่วยจะขอกู้เงินธนาคารไปปิดนี่นอกระบบก็ไม่ได้นะอยากจะให้กู้ได้จะได้หมดปัญหานี่ที่นครสวรรค์ที่เลยฮะจังหวัดเลยวันนี้ศาลาป,ประชาคมอำเภอเมืองเลยก็มีประชาชนทยอยกันมา ลงทะเบียนแก้นี้นอกระบบคึกคักท่านรองผู้ว่าบุญเติมเรนูมาศก,ก็ตั้งโตะ๊ะรับเรื่องนะปรากฏว่าจากการดูด้วยตัวเลขคร่าวๆประเมินว่าวันนี้เนี่ยที่เลยน่าจะมากันประมาณสัก100-200คนนะฮะซึ่งทางรองผู้ว่าเนี่ยบอกว่าที่เลยเนี่ยพื้นฐานของคนเลยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอยู่ในภาคการเกษตรก็อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่สังคมเมืองก็ต้องไปกู้นี้นอกระบบอะไรให้มากนัก ส่วนใหญ่ก็กู้กันไปตามอัธยาศัยอาจจะมีผิดกฎหมายกันบ้างเกินไปบ้างก็ต้องเรียกมาคุยกันให้อยู่ในกรอบของกฎหมายส่วนการแก้ไขนี่นอกระบบทางในอำเภอเนี่ยก็ได้เคยทำมาก่อนแล้วส่วนใหญ่ก็จะมักเรียกมาคุยกันแบบฉันมิตรไกลเกลียประนีประนอมเช่นกรณีบางคนเนี่ยนี่นอกระบบอาจเป็นคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านแต่ที่ผิดก็คือไปคิดดอก สูงตามที่กดเกินที่กฎหมายกําหนดเราก็จะคุยให้ลดดอกเบี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่เลยเนี่ยจะเน้นว่าเจ้าหนี้ที่มีการข่มขู่ลูกหนี้เนี่ยจะต้องคุยไปพิเศษก็จะรับมาพิจารณานะครับนี่อันนี้คือในส่วนที่จังหวัดเลยนะอีกที่หนึ่งเชียงรายเชียงรายก็น่าสนใจครับเพราะว่าเชียงรายเนี่ยก็มีคนเนี่ยไป ลงทะเบียนให้แก้ปัญหานี่นอกระบบแต่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือว่าที่เชียงรายเนี่ยมีผู้จัดจาก,การร้านอาหารฮะคือปกติเนี่ยคนจะเข้าใจกันว่าเอ๊ะคนที่เป็นนี่นอกระบบเนี่ยจะต้องเป็นคนทนจนเป็นหาเช้ากินค่ำนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะฮะอย่างที่เชียงรายเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่ง มาลงทะเบียนเพื่อให้แก้ปัญหานี่นอกระบบซึ่งแกเนี่ยเป็นผู้จัดก,การร้านอาหารนะฮะเป็นผู้จัดก,การร้านอาหารเป็นหนี้เนี่ยกว่าส0 0 0 0 0นะครับก็เลยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเจราจากับทางด้านเจ้าหนี้ให้ด้วยนี่เห็นไหมฮะว่าทุกวงการทุกอาชีพก็เรียกว่าโดนกันหมดมีกันหมดแล้วตอนนี้เนี่ยแกบอกว่า ไม่สามารถที่จะขอกู้เงินผ่านสถาบันการเงินได้เลยนะฮะเพราะตัวเองเนี่ยอยากจะได้เงินมาหมุนเวียนในธุรกิจนะก็ปรากฏกู้ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปพึ่งพานี่นอกระบบนะที่เชียงรายนี่ก็เปิดกันทั้งหมด18อําอำเภอนะครับในทุกพื้นที่เลยนะครับเพื่อที่จะให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนะครับสำหรับเชียงรายนะครับท่านผู้ชมครับถ้าดู ล่าสุดตัวเลขตั้งแต่เช้าวันนี้8โมงนะครับ8โมงเปิดให้ลงทะเบียนแก้ปัญหานี้จนถึงปัจจุบันล่าสุดไปดูตัวเลขกันมีการแจ้งออกมานะครับจากการลงทะเบียนแก้ปัญหานี้นอกระบบทั้ง77จังหวัดมีผู้มาลงทะเบียนรวมทั้งสิน้น2 2งห0รายเดี๋ยวทีมงานดูนิดนึงเพราะว่าสั่งทำกราฟิกเอาไว้ด้วยนะฮะ2 2 0ราย ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์นะฮะ2 1 0 0 1รายเป็นการ walk in 1,089รายจํานวนหนี้ทั้งหมด10,000ขออภัยจํานวนเจ้าหนี้จํานวนเจ้าหนี้11,539รายและยอดหนี้รวมในวันแรก935ล้านบาท นะครับนี่คือตัวเลขของวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกนะวันแรกทั้งหมด22,000ลายทั่วประเทศนะแล้วที่นะ่าสนใจคือตัวเลขเจ้าหนี้ก็ไม่น้อยนะฮะเจ้าหนี้เนี่ยตัวเลขไปหมื่นกว่าคน11,539คนแล้วถามว่าจังหวัดไหนที่มาลงทะเบียนแก้ปัญหานี้นอกระบบมากที่สุดครับไปดูตัวเลขกันครับอันดับหนึ่งครับกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครมีผู้มาลงทะเบียนสูงสุดนะฮะ 1529รายเจ้าหนี้879วงเงินเนี่ย78ล้านรองลงมาคือจังหวัดสงขลาสงขลาเนี่ย959รายเจ้าหนี้507รายยอดรวม55ล้านอันดับ3นครศรีธรรมราช910รายเจ้าหนี้557รายยอดหนี้27ล้านอันดับ4โคราชฮะ 822รายเจ้านี้351รายยอดนี้23ล้านและอันดับ5สมุดปราการสมุดปราการ572รายเจ้านี้293ยอดนี้23ล้านนี่ฮะนี่คือ5อันดับแรกของจังหวัดที่มีคนลงทะเบียนสูงสุดในวันนี้วันแรกวันเดียวที่จะต้องการแก้นี้ต้องระบบจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการลงผ่านออนไลน์ฉะนั้นเนี่ย หัวเมืองใหญ่ก็อาจจะเลือกวิธีออนไลน์กันซะเยอะกรุงเทพก็เลยกลายมาเป็นอันดับหนึ่งเดี๋ยวรอดูนะครับอีกสัก3-4วันเพราะเข้าใจว่าประชาชนหลายคนเนี่ยก็ยังอาจจะไม่สะดวกในการที่จะลงผ่านระบบออนไลน์นะครับก็ใช้วิธีการไปลงกันที่อำเภอไปลงกันที่เขตเดี๋ยวตัวเลขคงจะมีการขยับตับกันพอสมควรทีนี้ประเด็นหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมฮะมันมีข่าวฮะคืนลือกันไปในโลกออนไลน์ พูดต่อๆกันไปว่าเฮ้ยลงทะเบียนเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายเงินให้รัฐบาลจะใช้หนี้ให้พูดกันถึงขั้นว่าใช้หนี้กันให้ครึ่งหนึ่ง5 0แน่นอนครับเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็อยู่นิ่งไม่ได้ต้องออกมาชี้แจงวันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลฮะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยออกมาชี้แจงทันทีนะครับถึงเรื่องนี้นักข่าวถามคุณอนุทินนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไร ก็บอกว่าตอนนี้ก็เปิดกัน3ทางคือ1นลงทะเบียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม2ที่ว่าการอำเภอ3คือผ่านระบบออนไลน์อ๋อแล้วก็4คืออำเภอจะมีส่งการส่งเจ้าที่ออกไปสำรวจวันนี้เป็นวันแรกนะนะักข่าวถามว่าและถ้าเจ้านี้เนี่ยเขาไม่กล้ามาแสดงตัวไก่เกลียเพราะเจ้านี้ก็รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดกฎหมายเนี่ยปล่อยเงินกู้เกินดอกเบีย้ยที่กำหนดเนี่ยนะถ้าเจ้านี้เขาไม่มาเพราะกลัวถูกตรวจสอบจะทำยังไง คุณอนุทินบอกว่าเราอะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครรัฐบาลก็ต้องการทําให้เกิดความเป็นธรรมทั้งลูกนี้กับเจ้านี้เรื่องนี้ไม่ใช่การลดนี่พักนี่หรือยกนี้ถ้าเจ้านี้คิดดอกเบี้ยเป็นธรรมในอัตราที่ลูกหนี้หามาใช้ได้ลูกนี้ก็ต้องจ่ายให้เจ้านี้โดยไม่ต้องใช้วิธีทวงที่ผิดกฎหมายไม่ต้องกดดันกดขี่ข่มเหงรังแกใครแล้วถามว่าถ้าเจ้านี้ไม่ยอมมาพูดจะทาอย่างไรไม่ยอมมาไกลเกลียดจะทำอย่างไรรัฐมนตรีอนุทินบอกว่า ก็เอาสัญญามาดูถ้าสัญญาตรงไหนขัดต่อกฎหมายก็ไม่ต้องทําตามเราก็ต้องมีการคุ้มครองให้เกิดความเป็นธรรมยกตัวอย่างเจ้านี้คิดดอกเบี้ยสูงเกินไปเกินความสามารถลูกนี้จะชาระได้ก็มีแต่แพ้กับแพ้เราอยากให้วินกับวินเจ้านี้ได้เงินต้นคืนดอกเบี้ยตามสมควรลูกนี้ก็ไม่เบี้ยวลูกนี้ก็ไม่ถูกกดขี่ข่มเหงนะฮะแล้วถามว่ารู้หรือยังว่าตอนนี้ชาวบ้านเข้าใจผิด เข้าใจว่ารัฐบาลช่วยจ่ายหนี้ให้บางส่วนคุณอน,นุชินบอกอันนี้ไม่ใช่นะยืนยันรัฐบาลช่วยลดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมให้นักข่าวสื่อช่วยกันแจ้งด้วยเป็นการไกลเกลี่ยไม่ได้มีเจตนาถึงขั้นจะไปดำเนินคดีหรือไปขุดคุยอะไรสไตล์การทำงานของรัฐบาลชุดนี้กระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ปัญหาฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะเรื่องอื่นก็เป็นของหน่วยงานอื่นเราไม่มีเวลาไปขยายผลนะครับ นี่ชัดเจนฮะย้ำอีกครั้งนะฮะไม่ใช่การจ่ายนี่ให้บางส่วนเป็นการช่วยลดอัตราดอกเบี้ยสื่อช่วยกันด้วยและแน่นอนไม่คาดคิดว่าจะไปดําเนินคดีกับเจ้าหนี้ด้วยอยากจะไก่เกลี่ยให้วินวินทั้งคู่คือเจ้าหนี้ได้เงินต้นคืนบวกดอกที่พอสมควรลูกหนี้ก็ได้กู้ได้คืนเงินนะโดยที่ไม่ต้องไปถูกเจ้าหนี้ไล่ทวงนะนี่ขนาดเดียวกันเนี่ย ท่านผู้ชมฮะถ้าดูดูกรณีของดอกเบีย้ยเนี่ยซึ่งรัฐพยายามจะบอกว่าไม่ให้เกินร้อยละสิบหนะครับแต่ถ้าไปดูการกู้ในระบบซึ่งในระบบเนี่ยบางประเภทของสินเชื่อมันเกินร้อยละสิบห้ฮะคนที่ออกมาเรียกร้องบอกว่านอกจากจะดูลอกระบบแล้วให้ดูในระบบด้วยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะก็ส่งสัญญาณมาสองสาครั้งแล้วอาจารย์สมชัยศรีสุดที่ยากรออดีกะกะตกกต อาจารย์สมชัยโพสเฟซบุ๊กวันนี้ครับอกว่าอยากจะเรียนรัฐมนตรีคลังให้ทราบด้วยเงินกู้ในระบบซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยสร้างกลไกลขึ้นมาที่เป็นเงินกู้รายย่อยจํานวนเงินไม่เกิน50,000บาทให้กู้ได้ในจังหวัดที่เรียกกันว่าพิโคไฟแนนซ์อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันร้อยละ33-36ต่อปีนะมันสวนทางกับการที่นายกบอกว่าเงินกู้นอกระบบต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปี อันนี้ช่วยกระทรวงการคลังมาแก้ไขด้วยเพื่อประโยชน์ในการลดหนี้ของประชาชนยังมีเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งคือไมโครไฟแนนซ์โดยธนาคารพาณิชย์ดอกเบี้ยร้อยละ28ต่อปีและนาโนไฟแนนซ์ดอกเบี้ยร้อยละ33ต่อปีเมื่อรัฐบาลพยายามจะบังคับแก้หนี้นอกระบบนะเป็นไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะถือว่าผิดกฎหมาย ก็ช่วยกรุณาบังคับแก้หนี้ในระบบเหล่านี้ด้วยให้ไม่เกินร้อยละ15ซึ่งรู้สึกว่าเมื่อสักครู่ไม่นานนี้เนี่ยมีเสียงแว่วมาว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าอาจจะมีโอกาสที่จะแก้เรื่องของดอกเบี้ยในระบบไม่ให้เกินร้อยละ15ใช้คำว่ามีโอกาสนะครับยังไม่รับการยืนยันแต่มีโอกาสทีนี้ไทม์ไลน์กันบ้างฮะท่านผู้ชมอะใครที่ยังไม่ลงเนี่ยท่านต้องรีบ เพราะถ้าไปดูไทม์ไลน์แก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะครับวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยเขาจะให้ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29กุมภาพันธ์ปีหน้าก็3เดือนนะครับหนธันวาหกหกถึง29กุมภาพันธ์ปีหน้าตอนนี้รับลงทะเบียนอยู่สเตปถัดไป15บธันวาหกหกจนถึงมีนา67มันจะเหลื่อมกันเนี่ย ช่วงนี้เขาก็จะรวบรวมข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดและแยกประเภทนะครับ1มกราคม67ถึงสิงหา67 67เดือนนี้นะฮะของปีหน้าก็จะเป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือเป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ลงทะเบียน1 5ธันวาคม66จนเสร็จสิ้นโครงการเขาจะกลับมาประเมินผลงานกันว่าสำเร็จหรือไม่เคลียร์ได้หรือเปล่า เจ้าหนี้ยอมหรือเปล่าลูกหนี้ใช้คืนหรือเปล่านะครับไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นจะประมาณนี้ฉะนั้นท่านมีเวลา3เดือนในการที่จะไปลงทะเบียนให้แล้วเสร็จนะครับให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะเข้าระบบการแก้ปัญหานี้และย้ำอีกครั้งช่องทางครับเว็บไซต์นะ debt.dopa.go.th หรือแอปไทย i ID นะครับมีทั้ง Android มีทั้ง iOS ท่านไปโหลดได้แอปไทย ID หรือสายด่วนดำรงธรรม1567งหํา1567หรือถ้าท่านไม่สะดวกใช้ทางมือถือท่านไปอำเภอฮะพื้นที่ของท่านอยู่อำเภอและท่านไปที่อำเภอนะใครอยู่กรุงเทพไปที่สำนักง,งานเขตเพราะวันนี้ผมเห็นมาสำนักง,งานเขตกรุงเทพหลายที่ตั้งโต๊ะรอรับลงทะเบียนกันพึบพับเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ